สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งกับการรีวิวเครื่องสำอางนะรู้สึกเสียงแหบไปใช่ไหมตอนช่วงนี้เป็นหวัดนะคะก็ตัวข้างหน้านี้เลยนะวันก่อนนุ้ยไปเดินเล่นซูรุหะแล้วรู้สึกว่าชอบลองมาแล้วรู้สึกโอเคนะคะตัวนี้จะเป็นเมคอัพเบสของยี่ห้อคาลิปโซนะคะเป็นของคล้ายๆ drug store ของที่ญี่ปุ่นนะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นสีส้มสีแซลมอนแล้วเขาก็จะมีสีชมพูอยู่นะตัวนี้ใช้แล้วปลื้มค่ะเลยเอามารีวิวเนาะถามว่าเขาดียังไงเดี๋ยวให้ดูนะจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจะสามารถปกปิดริ้วรอยได้ประมาณนี้เลยนะคะรอยคล้ำรอยแดงรอยสิวต่างๆนะคะซึ่งถามจริงๆว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าสิ่งที่นุ้ยได้นุ้ยรู้สึกก็คือนุ้ยชอบการที่แบบว่าเอามาดูกันดีกว่านะคะนุ้ยชอบตรงไหนเนาะข้างนี้นะคะไม่ได้ลงเบสนะคะแล้วก็ข้างนี้นะคะลงเบสหนึ่งคือเขามี SPF 30นะคะแล้วก็สองก็คือเวลาลงเขาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเขาได้การกระจายแสงที่ดีนะคะผิวที่ดูเรียบเนียนขึ้นนะบริเวณใต้ตายังเห็นรอยคล้ำอยู่เล็กน้อยนะคะรอยกระก็ยังเห็นอยู่นะแต่นุ้ยชอบตรงที่ว่านุ้ยใช้เดี่ยวๆอะแล้วลงแป้งแล้วสามารถออกไปเที่ยวได้เลยนะคะแต่ว่าใครที่แบบมีผิวไม่ดีสามารถใช้ก่อนแล้วก็ใช้รองพื้นหรือว่าใช้คูชั่นตามก็ได้นะทำให้ผิวรู้สึกว่าดูเรียบแล้วก็ดูดีขึ้นนะคะก็ไม่รู้สิสำหรับใครที่รู้สึกผิวโอเคอยู่แล้วนะคะแล้วอยากได้กึ่งไปทางเบสกึ่งไปทางกันแดดแล้วก็ไม่หนาเท่าคูชั่นนะคะใช้ตัวนี้เดียวๆนะคะแล้วก็ลงตัวนี้แล้วก็ทาแป้งแล้วก็แต่งหน้านิดๆแล้วออกจากบ้านได้เลยนะคะส่วนใครที่อยากได้การทำให้ผิวหน้าเรียบเนียนขึ้นนะคะตัวนี้ก็ค่อนข้างจะตอบโจทย์นะราคาเพียง450บาทสำหรับใครผิวขาวนะก็ไปลองดูสีชมพูแล้วกันนะวันนี้ค่ะเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีเดี๋ยวต้องไปลงข้างนี้แล้วออกไปทำธุระแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะตัวนี้นะยี่ห้อคาลิปโซเราไปดูแล้วกันคือนุ้ยโอเคอ่ะบาย